เอฟสมาร์ทนะเพราะว่าเป่าบินนี่กระแสแรงเหลือเกินในช่วงหลังนะมครับากใช่ค่คะรับถ้าใช่ครับพี่ดูพี่นิกเอฟสมาร์ทนะครับเราก็เลือกเป็นหุ้นเด่นในวันนี้นะครับก็พูดถึงเอฟสมาร์ทเนี่ยเราก็ตามมาตั้งแต่ช่วงที่ธุรกิจเต่าบินตั้งแผนธุรกิจใหม่ๆตั้งแต่ต้นปีที่แล้วนะครับแล้วก็ติดตามมันมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ค่อนข้างเชื่อแหละว่าตู้เต่าบินเนี่ยมี potential ที่จะโตได้นะครับที่เชื่อเนี่ยคือด้วยสาเหตุอะไรเรื่องแรกเลยเนี่ยคือเรื่องดีมานด์เราก็ค่อนข้างสองจิตสองใจก่อนหน้านี้นะครับว่าดีมานด์ของตู้ต่อบินเนี่ยจะดีอย่างที่คิดไหมนะครับเราก็ติดตามถึงตัวเลขของจำนวนแก้วต่อตู้ต่อวันเนี่ยที่เขาขายได้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วตอนที่เขาเริ่มเพิ่มเครื่องตู้หนักๆเนี่ยจนถึงณตอนนี้คือเดือน3แล้วจบเดือน3ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยก็เขาขายได้ตู้เก่าที่เขาตั้งไว้เนี่ยขายได้ประมาณสัก50แก้วก็ค่อนข้างหรูแล้วเพราะเขาตั้งตอนแรกๆเขาตั้งได้แค่45แก้วก็ค่อนข้างโอเคสำหรับเขาและตัวเลข45แต่ว่าปลายปีที่แล้วได้50ต้นปีที่ผ่านมามกราเพิ่มขึ้นมาเป็นสัก60ตอนนี้ล่าสุดเราอัปเดตเมื่อเมื่อวานนี้ขึ้นมาที่70เพราะฉะนั้นเนี่ยคือตัวเลขพวกนี้เนี่ยด้วยจำนวนตู้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจำนวนแก้วเฉลี่ยที่ขายได้อะจะเพิ่มขึ้นได้เนี่ยค่อนข้างยากซึ่งเราดูแล้วด้วยตัวเลขนี้ด้วยแนวโน้มณที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เชื่อว่าดีมานด์ของตู้เนี่ยมีจริงๆนะครับแล้วถ้าพูดถึงเรื่องปัจจัยคุณภาพเนี่ยทั้งในสื่อโซเชียลมีเดียเราก็ไปถ่ายดูว่าคอมเมนต์เป็นยังไงบ้างหรือเราจะไปดูพวกงานจัดแสดงพวกงานล่าสุดที่เขาแสดงก็คืองานของอาเซียนรีเทลเราก็ไปดูว่าโหคนต่อแถวเยอะแยะคือด้วยปัจจัยทั้งคุณภาพและปริมาณแล้วเนี่ยเราก็ตอนนี้เราเชื่อแล้วว่าดีมานด์มีจริงแล้วถ้าดีมานด์มีจริงเนี่ยแล้วถ้าธุรกิจตู้ต่อบินเนี่ยสำเร็จเนี่ย F Smart เป็นประโยชน์ต่อ F Smart โดยมีนัยสำคัญหรือไม่เราก็มาดูนะครับว่าคือเราทำตารางไว้แล้วทีนี้ช่วยขึ้นหน่อยได้ครับแป๊บหนึ่งนะครับคือตารางเนี่ยเราก็ทำว่าที่เราคาดการกำไรของตู้ต่อบินเนี่ย4ปีข้างหน้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างโอเคตารางนี้นะครับตัวเลขที่อยากให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยก็คือตัวเลขของ profit sharing ของ F Smart ในปี2022และ2023ในสัปปี2022เนี่ยถ้าเป็นไปตามที่เราคาดเนี่ยกำไรที่ตู้ต่อบินเนี่ยจะฟีดเข้ามาใน F Smart อยู่ที่159ล้านปี2023เนี่ยอยู่ที่440ล้านอันนี้ตัวเลข440ล้านเนี่ยถือว่าเยอะมากเทียบกับกำไรทั้งปีที่ F-Smart ทำได้ปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่400ล้านเองเพราะงั้นเนี่ยถ้าตู้ต่อบินทำได้สำเร็จ440ล้านนี้ก็จะฟีดเข้าไปใน F-Smart ซึ่งหมายความว่าเบิ้ล1เท่าอันนี้ยังไม่รวมถึงค่าคอมมิชชั่นที่ F-Smart เนี่ยไปทำให้ตู้ต่อบินซึ่งจะแชร์ริ่ง 2% ของรายได้ที่ตู้ต่อบินทำได้ถ้าคิดเร็วๆก็คือในปี2023เนี่ยรายได้ที่ทำที่คาดว่าทำที่ตู้ต่อบินคาดว่าทำได้เนี่ยอยู่ที่ 8,000 ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรที่ฟีดเข้ามาให้ F Smart สำหรับคอมมิชชั่นสำหรับ Payment Gateway ของเขาเนี่ยอยู่ที่160ล้านตีเร็วๆรวม2ก้อนนี้440บวกกับคอมมิชชั่น160เนี่ยถ้าต่อบินสำเร็จ F Smart จะได้600ล้านในปีหน้าเข้ามาบวกกับกำไรของตู้บุญเติมอยู่ที่400ล้านเนี่ยก็คือกำไรนี้เพิ่มเด้งขึ้นไป 1,000 ล้านเทียบกับฐาน400ล้านถือว่าเป็นการเติบโตที่ก้าวกระโดดมากแล้วก็มีนัยสำคัญอย่างยิ่งนะครับส่วนสมมติฐานเนี่ยที่เราคิดไว้เนี่ยก็ที่คิดไว้ว่าสำคัญแล้วก็อาจจะมีความผันผวนสูงเนี่ยมีอยู่2เรื่องก็คือเรื่องของจำนวนแก้วที่เขาจะขายได้ต่อวันต่อตู้เรื่องที่2คือเรื่องของพรีเมียมที่ตลาดจะมองให้ธุรกิจต่อบินว่าจะให้พรีเมียมเท่าไหร่นะครับจากเราก็ทำเป็น sensitivity analysis ไว้แล้วก็ให้แกนแนวนอนเนี่ยเป็นจำนวนแก้วที่ขายได้เฉลี่ยต่อวันเอาจำนวนแนวตั้งเนี่ยเป็นพรีเมียมที่ตลาดจะให้สำหรับธุรกิจตู้ต่อบินนะครับกรอบตรงกลางนี้สีเงินเนี่ยก็คือเป็นราคาเป้าหมายของ F Smart ที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยที่เปลี่ยนไปนะครับที่เรามองว่า16บาทเนี่ยค่อนข้างเซฟโซนแล้วเหตุผลที่ว่าดูแกนแนวนอนก่อนก็คือเราคาดว่า50แก้วต่อวันเนี่ย
เขาสามารถเมนเทนได้เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเขาทำได้เกิน70แก้วแล้วเพราะงั้นเนี่ย50แก้วผมว่าค่อนข้างเซฟส่วนของพรีเมียมเนี่ยผมคิดว่า20เท่าเนี่ยก็คือเป็นตัวเลขตุ๊กตานะครับแต่ว่าเราก็มองว่ามันเป็นช่วงที่ค่อนข้างต่ำมากเพราะว่าถ้าเทียบกับอัตราการเติบโตของธุรกิจต่อบินเนี่ย CAGR คือกำไรการเติบโตของกำไรเฉลี่ยในอีก4ปีข้างหน้าเรามองไว้ที่เกือบ 60% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย PE ที่20เท่าผมว่าค่อนข้างเซฟสามารถวิ่งไปถึง30เท่าได้ค่อนข้างสบายใจสำหรับเรานะครับสรุปแล้วคือกรอบนี้เนี่ยคือเรากรอบราคาเป้าหมายที่อยู่กลางๆนี้ตั้งแต่16บาทจนถึง26บาทเนี่ยคือเป็นกรอบราคาที่เราที่เป็นไปได้ณตอนนี้นะครับแต่เราก็ค่อนข้างเซฟเบทไว้ที่ราคาเป้าหมายอยู่ที่16บาทก่อนนะครับสรุปก็คือเราเชื่อแล้วว่าต่อบินจะเกิดแล้วก็ถ้าเกิดแล้วก็จะมีนัยสำคัญต่อ Fsmart ส่วนณตอนนี้นักลงทุนก็ยังอาจจะมีความสนใจ Fsmart เริ่มมีแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้มีมากเท่ากับบริษัทแม่ของเขานะครับซึ่งเราก็มองว่าณตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับการซื้อลงทุนนะครับเราก็เลยเป็นที่มาของหุ้นเด่นในวันนี้ให้ราคาเป้าหมายที่16บาทครับแนะนำซื้อครับก็จำนวนแก้วเนี่ยปีที่แล้วประมาณ45แก้วต่อตู้ต่อวันตอนนี้ขึ้นมาเป็นประมาณสัก60กว่าแก้วต่อตู้ต่อวันนะครับแล้วก็ตู้เนี่ยปีที่แล้วน่าจบไปไม่ถึง 1,000 ตู้ปีนี้น่าจะขึ้นมาเป็นประมาณสัก 4,600 ตู้แล้วนั่นใช่ครับปีนี้น่าขึ้นมา 4,600 ตู้แล้วก็ปีหน้าขึ้นเป็น 12,000 กว่าตู้แล้วครับก็ถือว่าเราก็มีดิสเคาท์จากเป้าของผู้บริหารเหมือนกันถูกไหมที่จริงๆแล้วปีนี้เขาจะวางต้องกี่ตู้นะแล้วก็ปีหน้าคือเขาอยากได้ 20,000 ตู้ปีหน้าถูกไหมคือนะถ้าพูดถึงแผนเดิมเนี่ยเขาอยากได้20,000แก้วปีหน้าไอ้20,000ตู้ปีหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ปีหน้าเนี่ยต้องขึ้นปีละ10,000แต่ว่าต้นปีที่ผ่านมาก็เขามีปัญหาเรื่องซัพพลายใช่ไหมแต่ว่าปัญหาเนี่ยเรามองว่าเป็นแฮปปี้พรอเบลของเขาก็คือถ้าดีมานด์ยังมีเนี่ยซัพพลายค่อยๆเพิ่มเนี่ยไม่มีปัญหาก็เขาก็ปรับลดลงมาจาก10,000ตู้เนี่ยเขาก็อยากได้มาสัก 5,500 ตู้เป้าของเขาปีนี้ซึ่งเราก็คิดว่า 4,500 4,600 ตู้แหละที่เราคาดเนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้นะครับครับแล้วก็ปีหน้าค่อยขึ้นไปเป็น8ขึ้นไปเป็น10,000ตู้เราก็คิดว่าปีหน้าเนี่ยตู้น่าจะเพิ่มอีกสัก 8,000 ตู้ก็เราก็ดิสเคาท์จากเป้าของเขามานะครับก็คิดว่าตัวเลขพวกนี้เนี่ยน่าจะเป็นไปได้โอเคแล้วก็ในส่วนของสัดส่วนการซื้อการถือหุ้นเนี่ยใน Ford Wedding ปัจจุบันเนี่ย 19% ก็คือยังมีแนวโน้มว่ามีความต้องการที่จะถือเพิ่มแต่ว่าด้วยความที่เราก็ยังไม่รู้นะว่าเขาจะถือได้เป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณการของเราเนี่ยยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรเพียงแต่ว่าเราทำให้นักลงทุนดูว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนวิธีการรับรู้จากเงินปันผลนะครับเป็นส่วนแบ่งกำไรเนี่ยมันจะทำให้กำไรของตัว Ford Smart เนี่ยจากเดิมที่เรามองว่าปีนี้ปีหน้าก็โตไม่ได้แรงเท่าไหร่เพราะว่ามันก็จะมีแต่ตัวธุรกิจบุญเติมเดิมเนาะถ้าเกิดว่าสามารถเปลี่ยนวิธีรับรู้เป็น profit sharing เข้ามาได้เนี่ยกำไรปีนี้เนี่ยจะโต 53% แล้วก็ปีหน้าโต 62% ถูกไหมครับใช่เลยครับก็ตัวเลขก็เป็นอย่างนี้มีค่อนข้างมีนัยสำคัญกับกำไรของ Smart มากนะครับแล้วก็ไม่ว่าถ้ากำไรเพิ่มขนาดนี้แล้วก็มีGrowthเอาลุคที่ดีขนาดนี้เนี่ยแน่นอนว่าพรีเมียมของ Fsmart เนี่ยก็ควรจะเพิ่มขึ้นครับผมโอเคนะก็ราคาเป้าหมายใหม่ของเรานะขยับขึ้นมาเป็น16บาทนะครับแล้วก็ปรับคำแนะนำขึ้นมาเป็นซื้อเป็นหุ้นเด่นประจำวันนี้นะครับ